พ่อช่างรวยน้ำใจวินเมทวินมีจิตเป็นกุศลมอบเงิน 500,000 ช่วยสังคมนักแสดงน้ำดีมีคนรับเหลือล้นวินเมทวินมอบเงิน 500,000 สนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อสังคมเล็งเห็นประโยชน์นี้เพื่ออนาคตของชาติความมุ่งมั่นตั้งใจสรรสร้างสิ่งดีๆให้แก่เพื่อนมนุษย์นั้นเป็นพื้นฐานของจิตใจที่ถูกอบรมมาอย่างอ่อนโยนสะท้อนถึงสถาบันครอบครัวนั้นๆที่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันและกันภายในบ้านจนสมาชิกทุกคนล้วนมิได้ขาดซึ่งน้ำใจนำซ้ำยังเผื่อแผ่เจือจานแก่คนภายนอกได้อีกมาโขดังนักแสดงหน้าใหม่ที่หัวใจเป็นสาธารณะอย่างวินเมทวินที่ปัจจุบันดีกรีความโด่งดังได้ข้ามแผ่นฟ้าทะลุอินฟราเรดไปไกลถึงเมืองนอกเมืองนาเอาเป็นว่าไม่สามารถระบุได้ถึงคลื่นความรักอันมากมายที่แฟนๆบ้านสโนว์บอลพาวเวอร์ทุกชาติมีต่อเขาได้โดยก่อนหน้านี้หนุ่มวินมักจะทำการกุศลระดมเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอยู่เป็นประจำและล่าสุดเมื่อวานนี้27 ธันวาคม 2563วินนี่ที่รักได้รวบรวมเงินที่ร่วมด้วยช่วยกันกับทีมงานจัดทำเสื้อออกมาจำหน่ายและแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อตอบแทนสังคมเพื่อไปมอบให้แก่มูลนิธิต่างๆที่มีเด็กๆอยู่ในอุปถัมภ์รวมทั้งโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งวินได้มอบเงินทั้งหมดจำนวน 500,000 บาทให้แก่มูลนิธิบ้านพระพรเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กเป็นจำนวนเงิน 100,000บาทมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทสภากาชาติไทยเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทในการนี้หนุ่มวินนี่ที่รักของแฟนยังได้เลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กๆอีกด้วยเป็นนักแสดงหนุ่มอนาคตไกลที่รักเด็กๆและมีน้ำใจงดงามขนาดนี้เชื่อว่าจะต้องมีคนรักหนุ่มวินมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวอย่างแน่นอนน่าปลับปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆนางฟ้าเจอกันตั้มพัชราภาดีใจมากยาย่ามาหาถึงบ้านถึงกับลืมทุกอย่างอ้ําพัชราภาดีใจหนักมากหลังเจอกับนางเอกซุปตารุ่นเล็กยาย่าอุรัสยาที่เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ถึงบ้านเจ้าตัวถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ลืมของที่เตรียมไว้ไปเลยถือเป็นเรื่องราวดีๆเป็นโมเมนต์น่ารักๆที่เกิดขึ้นเมื่อนางเอกซุปตารุ่นเล็กอย่างยาย่าอุรัสยาเจอกับพี่สาวคนสวยระดับซุปตาเช่นกันเธอคืออ้ำพัชราภาซึ่งการมาเจอกันของทั้งคู่นั้นทางน้องยาย่าได้ไปสวัสดีปีใหม่พี่อ้ําถึงที่บ้านเลยทีเดียวมาพร้อมกับแม่ปลาบอกเลยว่าแฟนคลับนานๆทีจะได้เห็นภาพนี้เพราะทั้งคู่เป็นนักแสดงต่างช่องต่างสังกัดแต่ด้วยมิตรภาพดีๆที่เชื่อมโยงมาให้พี่สาวและน้องสาวได้รู้จักและมอบสิ่งดีๆให้กันและการมาที่บ้านของยาย่าทำให้พี่สาวอย่างอ้ําออกอาการดีใจไม่น้อยจนทำให้เจ้าตัวลืมทุกอย่างไปชั่วขณะโดยเฉพาะเจ้าตัวบอกว่าได้ทำแซนด์วิชเตรียมต้อนรับน้องสาวไว้เป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่าเมื่อยาย่ามาถึงทุกอย่างจึงหลุดโฟกัสไปเลยจ้าซึ่งอ้ําได้เขียนเล่าไว้ว่าขอบคุณคุณแม่ปลาและน้องแอดยูรัสซายัสสำหรับของขวัญด้วยนะคะตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยลืมเอาแซนด์วิชที่เตรียมไว้มาต้อนรับเลยครั้งหน้าขอแก้ตัวนะคะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างประทับใจซึ่งกันและกันทางด้านแม่ปลาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องก็ตื่นเต้นมากเลยคดีใจสุดๆเลยส่วนแม่นี่มองหน้าพี่อ้ําเพลินเลยเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากมากเลยค่ะภาพออกมาน่ารักเช่นกันตั้มพัชราภาแท็กโอดเพื่อนบังเอิญเจอยาย่าแลกน้องหมากันอุ้มยาย่า
เก็บความเขินไม่อยู่กั้มพัชราภาชมว่าน่ารักออกสื่อทริปตามรอยทุ่งดอกไม้มิกทองระยะถอยพอดใหม่ป้ายแดงรอลุ้นสาวคนไหนได้นั่งคนแรกมิกทองระยะหล่อและรวยมากออกรถใหม่พอดป้ายแดงราคาไม่ธรรมดาแฟนๆรอลุ้นสาวโบเมลดาได้ประเดิมนั่งคนแรกเรียกว่าเป็นพระเอกซุปตาอีกคนหนึ่งที่มีทั้งงานละครทั้งงานพรีเซนเตอร์เข้าแบบรัวๆเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มล่ำมิกทองระยะรายรับสวนทางกระแสโควิด-19 มากล่าสุดเจ้าตัวให้ของขวัญตัวเองด้วยการถอยรถหรูคันใหม่ป้ายแดงโดยได้โพสต์โชว์ความเท่ของรถคันใหม่พร้อมข้อความว่าขอบคุณพี่สาวที่อนุมัตินะครับรักที่สุดในโลกเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมของขวัญปีใหม่โดยที่รถคันนี้ก็ไม่ใช่ไก่กาแต่เป็นเดอะนิวพอร์ตCayenne e-hybrid ราคาสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ 6.5 ล้านบาทในขณะที่แฟนคลับรอลุ้นว่าจะได้เห็นภาพของสาวหวานใจโบเมลดาสุสีมาประเดิมเป็นสาวคนแรกนั่งหน้ารถหรือไม่โฟสกลราชพาทัวร์บ้านร้อยล้านของเชนธนาอึ้งตั้งแต่ทางเข้าเจอรองเท้าแตะคู่ละ 30,000 เล่นเอาแฟนๆตั้งอกตั้งใจดูอย่างไม่ละสายตาเมื่อสาวอารมณ์ดีโฟสกลราชพาไปบุกบ้านสุดอลังการราคาร้อยล้านของเพื่อนรักอดีตนักร้องหนุ่มคนเก่งเชนธนาลิมปยระยะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวัย2 ขวบของน้องสเปซลูกชายสุดน่ารักของหนุ่มเชนทำให้มีโอกาสได้เห็นความหรูหราอลังการของบ้านหนุ่มเชนที่ทำเอาใครๆก็ต้องร้องว้าวโดยสาวโฟได้เผยคลิปวล็อกที่มีชื่อว่ามางานวันเกิดหลานบ้านหลัง100 ล้านครั้งแรกที่เชนธนายอมเปิดบ้านลงในช่อง YouTube โฟสากลรุตซึ่งสาวโฟออกอาการตื่นเต้นสุดๆกับการเข้าบ้านของหนุ่มและจะได้เปิดทุกซอกทุกมุมซึ่งทางหนุ่มเชนและภรรยาเจมส์กนิกาก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีงานนี้สาวโฟพาซอกแซกดูความอลังการตั้งแต่ทางเข้าเริ่มจากชั้นรองเท้าที่แค่เปิดเข้าไปก็เจอไอเทมที่สาวโฟถึงกับร้องนั่นคือรองเท้าแตะของสาวเจมราคาคู่ละ 30,000 กว่าบาทโซนส่วนเครื่องเล่นของน้องสเปซที่ราคาเกือบ 400,000 บาทและบ้านหลังนี้มี4 ห้องนอน6 ห้องน้ำสาวโฟก็พาเข้าไปดูทุกห้องทั้งห้องลูกชายอย่างน้องสเปซที่จัดไว้เหมาะกับเด็กน้อยสุดๆไปถึงห้องคุณพ่อคุณแม่สวยหรูดูแพงมาจนถึงห้องแต่งตัวที่สาวโฟชอบมากๆพาชมเสื้อผ้าเครื่องระดับของเชนและเจมแบบเพลินๆนอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำห้องครัวสุดหรูต้องบอกเลยว่าแต่ละส่วนของบ้านคู่ควรกับราคา100 ล้านจริงๆสามารถรับชมความสวยอลังการเต็มๆได้ในช่อง YouTube โฟสากลรุตรับรองว่าสวยจัดเต็มYes.